เชื่อว่าชื่อของพระเอกหนุ่มออมอัคพันธ์ยังคงเป็นที่รักและอยู่ในหัวใจแฟนๆตลอดไปย้อนกลับไปกับข่าวการจากไปของออมเมื่อวันที่21กันยายน2567สร้างความเสียใจให้กับแฟนละครทั้งประเทศจนถึงตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วแต่เชื่อว่าหลายคนยังคงใจหายยังคงคิดถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขที่พระเอกหนุ่มคนนี้ทุ่มเทให้กับแฟนๆมาตลอดชีวิตโดยล่าสุดภรรยาอย่างดาเรียและครอบครัวรวมถึงพี่สาวคนสนิทอย่างกีตาร์ศิริพิชญ์ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญให้กับออมอัคพันธ์ที่เกาะเต่าเมื่อวานนี้วันที่22กันยายนเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ออมนั้นรักที่สุดเพราะเจ้าตัวชอบดำน้ำอีกทั้งยังเป็นที่ที่พบรักกับภรรยาอีกด้วยซึ่งใน IG ของดาเรียได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า1เดือนผ่านไปวันนี้พวกเราทุกคนมาอยู่ณที่แห่งนี้สถานที่ที่คุณรักที่สุดเพื่อคุณพวกเราคิดถึงคุณมากคุณจะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปนอกจากนี้ยังมีบรรยากาศการทำบุญรวมถึงลอยอังคารเราไปร่วมส่งพระเอกในดวงใจของพวกเรากันค่ะในช่วงลอยอังคารกีต้ายังได้ระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าเราสัญญากันไว้ว่าตุลาเราจะมาเที่ยวเกาะเต่ากันพี่ทำตามสัญญาแล้วนะออมจะอยู่ในหัวใจของพี่และพวกเราตลอดไปรักลูกที่สุดนะครับรวมถึงแฟนคลับที่ได้เห็นคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งออมกันมากมายแอดเชื่อว่าชื่อของออมอัคพันธ์จะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราแฟนละครตลอดไปค่ะ